สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้ามา6โมงนะคะท้องฟ้าก็เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะก็เลยออกมาเก็บภาพให้พี่น้องดูพี่น้องอาจจะแปลกใจว่าทำไมเดือนเมษาถึงมีพายุฝนลมแล้วก็อากาศหนาวเย็นลงนะคะคือไม่ต้องสงสัยค่ะเพราะว่าระบบนิเวศของโลกโดนมนุษย์ย่ำยีนะคะแล้วแก้วได้เข้าไปอ่านปริศนาธรรมของบ้านน้องไมล์ไทม์นะคะเลยจะขออนุญาตเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ12ปริศนาธรรมที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้นะคะข้อ1ก็คือทองแท่งจะไร้ค่านะคะพระปฏิมาเป็นกากปูนกราเกลื่อนจะเพิ่มพูนพระพิรุณจะซบเซาผ้าเหลืองจะโดนย่ำระตะกวดดำจะเป็นเจ้านะคะดอกตูมโรยแต่เช้าหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมบุปผาจะเป็นหมันนะคะคืนและวันจะสั้นเข้านกน้อยจะลืมเย้าโคถึกเท่าจะวังเวงอันนี้คือ12ข้อแล้วเรามาฟังความหมายของแต่ละข้อนะคะข้อ1คือทองแท่งจะไร้ค่านี่ก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีใครสนใจแล้วค่ะผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าของพระสงฆ์และสามเณร นะคะคารวะจะหันหน้าหนีเมื่อใครพูดเรื่องธรรมะจะถูกมองว่าเป็นคนไร้สาระนะคะโหน่ากลัวเนาะข้อ2พระปฏิมาเป็นกากปูนหมายความว่าต่อไปพระพุทธรูปจะเป็นแค่ก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินและปูนที่เป็นแค่ของประดับนะคะผู้คนจะไม่เริ่มจะไม่บูชานะคะและจะเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของนะคะคนที่ไปวัดก็คือจะไปแค่ถ่ายรูปเท่านั้นนะคะข้อ3คือกลากเลื่อนจะเพิ่มพูนหมายความว่าผู้คนที่ส่วนผู้คนน่ะจะกลับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะคะมีพฤติกรรมเสื่อมคุณธรรมลงไปและคนในสังคมก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยนะคะกับความเสื่อมคุณธรรมนั้นนะคะความเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเสมือนกลากเลื่อนที่ติดต่อกันได้นะคะจากพฤติกรรมการเรียนแบบกันนั่นเองนะคะข้อ4พระพิรุณจะซบเซาหมายถึงน้ำใจของผู้คนในสังคมนั้นจะหมดไปมีความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทนที่นะคะการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นฝนฟ้าก็จะแรงไม่ตกตามฤดูกาลและถ้าตกเมื่อใดก็จะตกเยอะจนเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขึ้นมานะคะข้อ5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็หมายถึงผู้คนจะไม่กลัวบาปกรรมนะคะและดูหมิ่นนินทาพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์และสามเณรเองก็ไม่ตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมนะคะและเหยียบย่ำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระจะใช้ผ้าเหลืองในการแสวงหาผลประโยชน์จะหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยากนะคะและจะเหลือน้อยเต็มทีค่ะข้อ6ตะกวดดำจะเป็นเจ้าหมายถึงคนที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเขามีจิตใจซามเมื่อเขาได้มีอำนาจแล้วเขาจะหลงในอำนาจแล้วจะพาบ้านเมืองและองค์กรเสียหายนะคะเขาจะยักยอกสินของหลวงมาไว้เป็นของตัวเองอย่างไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะคะข้อ7ดอกตูมโรยแต่เช้าหมายถึงว่าเด็กอายุยังน้อยก็จะเริ่มมีคู่ตั้งแต่เยาว์วัยนะคะยังไม่ทันถึงวัยสาวก็เริ่มมีคู่นอนไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ไม่รักนวลสงวนตัวนะคะทำตัวแก่แดดแก่ลมนะคะข้อ8หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมหมายถึงว่าคนที่ทำชั่วนะคะแต่เขามีเงินและมีอำนาจอยู่ในมือผู้คนก็จะเริ่มชื่นชมและยกย่องเขาแล้วยังเชื่อคำพูดและคำโกหกที่คนเหล่านี้ได้กระทำไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยิ่งน่ากลัวค่ะ
ข้อ9นะคะบุผาจะเป็นหมันหมายถึงคนที่ทำความดีกลัวถูกผู้คนพากันด่าว่าประณามจนอยู่ไม่เป็นสุขเพราะทำดีไปก็ไม่มีคนเห็นและไม่ชอบด้วยกลับโดนดูถูกเหยียดหยามจนต้องแอบทำความดีค่ะเพราะคนจะได้ไม่หมั่นไส้และกลด่าดูสิคะข้อ10คืนและวันจะสั้นลงนะคะหมายถึงว่าผู้คนน่ะมัวแต่เพลิดเพลินไปกับความบันเทิงและเทคโนโลยีสมัยใหม่กินช้อปปิ้งเที่ยวจนลืมวันเวลาและยิ่งสังคมตอนนี้เห็นไหมคะทุกคนหลงไหลอยู่ในโลกโซเชียลสังคมก้มหน้าค่ะสังเกตตัวใครตัวมันนะคะอยู่บ้านก็มุมใครมุมมันเนาะทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดนะคะแม้แต่ทีวียังไม่ค่อยมีใครจะดูเลยค่ะมือถือเครื่องเดียวมีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วบางคนถึงกับตั้งหน้าและบางคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะไม่มีเวลาให้กันและกันค่ะแล้ววันเวลาก็เลยดูไวและสั้นลงนะคะนกน้อยจะลืมเหย้าหมายถึงต่อไปคนรุ่นใหม่จะไม่สนใจบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองค่ะลืมพ่อแม่ลืมถิ่นกำเนิดลืมพ่อแม่ที่เลี้ยงมานะคะลืมรากเหง้าและวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองนะคะและเขาจะไม่รู้สึกภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะข้อ12คือโคถึกเท่าจะวังเวงนะคะคนเฒ่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังค่ะลูกหลานจะไม่กลับมาดูแลนะคะนี่แหละค่ะคือ12ปริศนาธรรมที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้และยุคต่อๆไปซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะพี่น้องใจแก้วก็ได้แต่ขอภาวนาว่าสิ่งเหล่านี้อย่าได้เกิดขึ้นมาเลยนะคะถึงแม้ระยะนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังน้อยอยู่นะคะขออย่าให้ลุกลามไปเยอะแยะเลยแก้วก็อยู่ว่าจะว่าตัวเองเนาะว่าไม่ได้ไปเหลียวแลพ่อแม่ก็ไม่ได้เหลียวแลนะแต่ก็โทรไปหานะคะส่งเงินไปให้อยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราทำงานอยู่ไกลนะคะจะเหมือนเป็นข้ออ้างก็ว่าได้พ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะแต่พ่อแม่ก็มีน้องดูอยู่นะคะก็อย่างน้อยก็พ่อแม่ก็ยังแข็งแรงค่ะเขาก็ทำสวนลำไยนะคะคุณพ่อก็เลี้ยงปลาขายด้วยค่ะเลี้ยงปลาไว้นะคะหลายบ่อเลยก็ขายเลี้ยงหลายบ่อถึงเวลาก็ให้คนเขามาจับขายนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนี่ก็คือต้นเศรษฐีจักรพรรดิอยู่หน้าบ้านที่คนที่เขาเกษียณอายุเขาให้ไว้นะคะเขาไปตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา6เดือนกว่านะคะโตมากมายเลยค่ะไว้ตรงหน้าบ้านนะคะโตจนไม่รู้จะโตยังไงแล้ววันนี้ก็สวัสดีขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ